ก็ขอกราบเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เคารพทุกๆท่านนะครับผมก็กลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับช่อง South Sparrow ฟุตบอลที่สวยงามของเรานะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติไทยของเราอีกแล้วล่ะครับสำหรับเจ้าสุประเช็คนะครับผมหลังจากนัดที่แล้วนะฮะก็ยิง1จ่าย1นะครับผมมานัดนี้นะครับเจ้าสุประเช็คสุประโชคนะครับผมเหมาเบิ้ลกด2ลูกกันเลยทีเดียวนะครับสุดจัดสุดจริงนะครับผมโอ้ความรู้สึกตื้นตันใจอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกแบบนี้นะฮะผมรู้สึกได้ตั้งแต่สมัยที่ธีรธรบุญมาทันฮะอยู่กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแล้วก็ชนาทิพย์สงกสินที่ฟอร์มกำลังเปี้ยงป้างสุดขีดกับซัปโปโรเลยนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่ธีรธรนั้นกลับมาไทยแล้วชนาทิพย์นั้นย้ายไปคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับช่วงนั้นก็เจ้าสุประโชคนะครับก็ได้ย้ายไปญี่ปุ่นช่วงแรกก็ยังดูเงียบเหงาพอสมควรนะฮะก็ความรู้สึกของแฟนบอลไทยของเราก็ดรอปไปช่วงนี้แหละครับผมแต่ครับแต่กลับมาแล้วล่ะครับตอนนี้โอ้โหตื่นตันใจงดงามจริงๆนะครับรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับโอ้โหสุดจริงๆภูมิใจแทนคนไทยจริงๆนะครับพูดแล้วก็ยังรู้สึกตื่นตันใจไม่หายเลยล่ะครับสำหรับผลงานฟอร์มอันเปี้ยงป้างสุดจัดของเจ้าสุประโชคสารชาตินะครับจอมทัพทีมชาติไทยนะครับซัดไปแล้ว6ประตูในเกมลีกในซีซั่นนี้นะฮะพร้อมพาซัปโปโรนะครับปลดล็อกชัยชนะในรอบ10นัดเลยก่อนที่จะเดินทางกลับมาช่วยช้างศึกทีมชาติไทยล่าแชมป์คิงส์ครับนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยบ้านเรานะครับวันนี้ทางซัปโปโรของเรานะครับก็ได้นำรวบรวมคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะครับแล้วก็แฟนบอลของตัวซัปโปโรเองแบบจุใจมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเลยแหละครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคอมเมนต์อาเซียนเนี่ยดูเหมือนเวียดนามจะเข้าข้างเราแล้วก็ไปลุมอินโดนีเซียกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทัพอีเหนาเนี่ยทัพอินโดเนี่ยตั้งแต่เขาได้ชินไตยังเข้ามาเนี่ยผลงานเขาก็กระเตื้องขึ้นอย่างมหาศาลเลยแถมเขานี่ก็ชนะเราเป็นว่าเล่นกันเลยนะครับในชุด U23 นะครับพอชนะไทยได้นี่ก็ไม่ใช่มหามิตรอินโดอีกต่อไปแล้วล่ะครับก็เหิมเกิมใส่เราแล้วล่ะทีเนี้ยแต่ว่าเรามีเพื่อนอย่างมาเลเซียเพื่อนอย่างเวียดนามนะครับที่มาช่วยออกตัวแทนเรานะฮะในคอมเมนต์อาเซียนนะครับจะเป็นยังไงก็ลองไปรับชมกันได้เลยครับผมก็เชิญรับชมกับคอมเมนต์แรกกันได้เลยครับบุคคลท่านนี้นะครับน่าจะมาจากประเทศมาเลเซียนะครับรัฐกาลันตันแหละผมว่าตัวเขานั้นครับก็ได้กล่าวว่าอย่าไปพูดถึงเจลีก2เลยมันคนละชั้นกันเจลีก1โอ้โหนี่นะครับคือแขวะอินโดนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมีเตะขาแข้งอยู่ในเจลีก2นะชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเชิญชมคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยครับบุคคลท่านนี้นะฮะมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับผมตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่ามันมีเพื่อนบ้านเช่นอินโดเขมรมาหัวเราะให้กับผู้เล่นชาวไทยฉันต้องการให้ทุกคนนั้นมองกลับไปดูผู้เล่นในประเทศของคุณว่าพวกเขานั้นไปอยู่จุดสูงสุดแบบสุภโชคได้หรือไม่เคยเห็นผู้เล่นคนไหนทำงานได้ดีสุดๆในต่างแดนบ้างไหมเอ้าไม่มีเลยไม่มีสักคนเลยโอ้โหนี่นะครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ปกป้องเข้าข้างประเทศไทยครับคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยครับบุคคลท่านนี้ก็เป็นชาวมาเลเซียนะครับคู่รักคู่แค้นของประเทศอินโดนีเซียนะครับตัวเขานั้นก็ได้คอมเมนต์แสบๆคันๆเลยทีเดียวละครับเมื่อตัวเขานั้นได้กล่าวว่ามีผู้เล่นชาวอินโดนีเซียในเจลีก1บ้างไหมเอ้าไม่มีเลยสักคนนี่โอ้โหครับเจ็บจี๊ดครับแบบนี้ชาวอินโดเจ็บจี๊ดคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยนะครับบุคคลท่านนี้ก็น่ามาจากประเทศฟิลิปปินส์แหละครับตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่เล่นในเจลีกญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินครับทำไมถึงเป็นเช่นนี้และโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยโอ้โหก็แน่นอนล่ะครับนักเตะทีมชาติไทยนั้นฝีเท้ามหัศจรรย์รือเรื่องคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยครับบุคคลท่านนี้นะฮะมาจากประเทศเวียดนามคู่รักคู่แค้นของประเทศไทยเรานี่แหละครับตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่าทำไมแฟนๆชาวอินโดนีเซียถึงเกลียดทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆยังไงก็ตามประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีประสิทธิภาพดีกว่าประเทศอินโดนีเซียเสมอพวกคุณต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตไม่ใช่มีแต่จะอิจฉาชาวบ้านเขาไปทั่วโอ้โหนี่ครับอูกล่าวได้ดีมากเลยแฟนบอลเวียดนามท่านนี้นะฮะคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะครับบุคคลท่านนี้มาจากประเทศอินโดนีเซียล่ะครับตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่าไม่มีอะไรพิเศษเมื่อทีมของคุณนั้นพบเจอกับทีมที่อ่อนที่สุดในเจลีก1เอ้าโอ้โหทำไมถึงพูดกันอย่างนี้ล่ะครับมหามิตรอินโดคอมเมนต์ท่านถัดไปเลยครับสำหรับแฟนบอลคนนี้ก็ยังเป็นแฟนบอลชาวเวียดนามอยู่นะฮะตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่านักเตะไทยลีกนั้นไฮโซเหลือเกินแต่พวกอินโดนีเซียนั้นมีแต่พวกอ่อนแอดีแต่ฝันว่าตัวเองเก่งแพ้ทีไรโทษแต่คนอื่นคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยครับสำหรับแฟนบอลท่านนี้ก็มาจากประเทศมาเลเซียนะฮะตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่าดีกว่าผู้เล่นที่เก่งแต่โยนยาวในเจลีก2สั้นๆง่ายๆนะฮะนั่นก็คือกล่าวถึงนักเตะอินโดที่อยู่ในเจลีก2นั่นแหละครับผมเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดแบบนี้คอมเมนต์ท่านถัดไปเลยครับบุคคลท่านนี้ก็มาจากประเทศสิงคโปร์นะฮะตัวเขานั้นก็ได้กล่าวว่าเริ่มต้นได้7นัดยิงไป6ประตู1แอสซิสต์2นัดสุดท้าย2ประตู1แอสซิสต์ยิงต่อเนื่องนัดล่าสุดตัวเขานั้นคว้าชัย MVP
คอมเมนต์ท่านถัดไปเลยนะฮะบุคคลท่านนี้ก็มาจากประเทศมาเลเซียนะครับตัวเขาก็ได้กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับสุภโชคและประเทศไทยด้วยโอ้โหขอบคุณมากๆครับเอาล่ะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอมเมนต์แฟนบอลอาเซียนนะฮะต่อไปก็เป็นคอมเมนต์จากแฟนบอลซัปโปโรละครับผมโดยบุคคลท่านนี้นะฮะตัวเขาก็ได้กล่าวว่าคีนชีตแบบไม่เสียประตูสักลูกสุภโชคคุณจัด2เม็ดเลยเหรอสุดจริงๆขอบคุณที่ทำให้ซัปโปโรเราเก็บชัยชนะได้โอ้โหถึงกับขอบคุณสุภโชคสารชาติกันเลยนะฮะคนท่านนี้คอมเมนต์ท่านถัดไปเลยครับบุคคลท่านนี้ก็คงเครียดแค้นโอนิกิเฮดโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่ไม่น้อยแล้วครับเมื่อตัวเขานั้นได้กล่าวว่าฮอกไกโดคอนซาโดเรซัปโปโรมีผู้จัดการชื่อมิชชาและตัวเขานั้นรู้จักใช้งานนักเตะไทยมากกว่าโอนิกิเฮดโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่ที่ใช้งานนักเตะไทยไม่เป็นสุภโชคสารชาติคุณคือ MVP จริงๆคุณเหมาะสมจริงจริงพูดแทนคนไทยได้ทั้งประเทศเลยครับพูดถึงโอนิกิเนี่ยแหมว่าแล้วก็เอาชนาธิปไปเสียผู้เสียคนจริงๆนะเฮดโค้ชคนนี้ผมก็ยังเครียดแค้นไม่หายเลยเชิญชมคอมเมนต์ถัดไปได้เลยครับบุคคลท่านนี้นะก็ได้กล่าวว่ามันเป็นชัยชนะที่รอคอยมาอย่างยาวนานรอยยิ้มของนักเตะทุกคนหลังจบเกมฉันรักนายสุภโชคตื่นตันใจนะเวลาเห็นแฟนๆชาวญี่ปุ่นมาชมกันอย่างนี้คอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยครับบุคคลท่านนี้นะก็ได้กล่าวว่าอุโมงค์แห่งชัยชนะนั้นมันยาวไกลเหลือเกินเหนือสิ่งอื่นใดนัดนี้คลีนชีทด้วยทีมสามารถคว้าได้3แต้มนานแค่ไหนแล้วที่พวกเราไม่ได้สัมผัสขอบคุณสุภโชคมากที่ทำให้เราเก็บชัยชนะได้ในครั้งนี้เชิญชมคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยนะครับบุคคลท่านนี้นะก็ได้กล่าวว่าฉันถึงกับร้องไห้เลยยินดีกับชัยชนะและแอสซิสต์ยินดีกับสุภโชคสารชาติที่คุณนั้นคว้า MVP ในแมตช์นี้ก็เชิญชมคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยนะครับบุคคลท่านนี้นะฮะก็ได้กล่าวว่าชัยชนะที่รอคอยมาโคตรนานแสนนานปะกลับบ้านกันเถอะฉันร้องไห้ตอนกลับบ้านฉันจำลูกยิงของสุภโชคได้มันปั่นโค้งดีเหลือเกินโอ้โหปั่นโค้งของหน้าหังเนี่ยนะครับนึกถึงเสียงหน้าหังเลยคอมเมนต์ท่านถัดไปได้เลยครับบุคคลท่านนี้นะฮะก็ได้กล่าวว่าวันนี้รู้สึกดีมากๆเลยระหว่างทางกลับบ้านฉันร้องเพลงแล้วร้องเพลงอีกขอบคุณมิช่าขอบคุณสุภโชคที่จัด2ลูกให้กับพวกเราโอ้โหตื่นตันโอ้ยขนลุกเลยอ่านไปขนลุกไปนะครับของผมเนี่ยไม่ใช่อะไรนะปวดขี้เอาล่ะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรวบรวมคอมเมนต์ของแฟนบอลซัปโปโรนะฮะก็มีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ตัวผมนั้นก็ต้องขอกราบประทานอภัยจริงๆนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดสวัสดีครับ